ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ EX Entertainment Express นะคะวันนี้อยู่กับใบเตยพรปจีค่ะก่อนอื่นต้องขอทักทายคุณผู้ชมทางทุกช่องทางเลยนะคะทางที่ชมอยู่ทางช่อง9 MCOT HD รวมถึง Facebook Live ด้วยค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเตยขอเริ่มที่เรื่องสังคมออนไลน์ค่ะรวมถึงเหล่าศิลปินดารานะคะที่พร้อมใจกันโพสต์ภาพเป็นพื้นสีชมพูค่ะพร้อมกับข้อความถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเรากันอย่างพร้อมเพรียงค่ะใจกันเป็นหนึ่งเดียวเลยค่ะประสบนิกรชาวไทยรวมทั้งศิลปินดาราคนดังที่พร้อมใจกันโพสต์ภาพพื้นเป็นสีชมพูผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวและใส่ชื่อเล่นของตัวเองบอกรักในหลวงเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์พระชนมายุยิ่งยืนนานเป็นขวัญและกำลังใจของชาวไทยตลอดไปโดยเหล่าคนบันเทิงอาทินัทมีเรียอเล็กซ์เรนเดลก้องปิยะจักรจันทร์อคัมสิริป๊อบธนวัฒน์เจมส์จิรายุใหม่เจริญปุระนกสินใจป๋อณัฐวุฒิผู้จัดละครคนเก่งแอนทองประสมที่บอกว่ารักในหลวงสุดหัวใจตุ๊กกี้สุดารัตน์บอกว่าหนูรักพ่อค่ะเจนนี่เทียนโพสุวรรณก็เขียนข้อความว่าสุดหัวใจครอบครัววงพัวพันที่หน่อยบุษกรเขียนชื่อทั้งครอบครัวพร้อมข้อความว่าครอบครัวเรารักในหลวงขอพระองค์ทรงพระเจริญขณะเดียวกันก็มีคนบันเทิงหลายคนเดินทางไปสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นต่ายเพ็ญพักก้องห้วยไร่และครอบครัวศิลาชัยค่ะเตยและทีมงานนายเตเทนทุกคนนะคะก็สวดภาวนาเช่นกันค่ะขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของเราทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วที่สุดค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับอดีตนางแบบโยยศวดีค่ะที่ไม่ต่างจากประสงค์นิกรคนอื่นๆนะคะที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเช่นกันค่ะปราบปลื้มค่ะปราบปลื้มที่เราเกิดมาเป็นคนไทยค่ะนี่คือคำพูดจากหัวใจของอดีตนางแบบแถวหน้าที่ผันตัวไปเป็นนักกีฬาวิ่งมาราธอนโยโยสวัสดีที่เปิดใจกับทีมข่าว EX ว่าตั้งแต่เกิดจนโตเธอได้รับการปลูกฝังและได้รับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอด70ปีการครองราชซึ่งช่วงที่ยึดอาชีพเป็นนางแบบโยก็เคยถวายงานพระราชกุศลต่างๆมาบ้างแต่ที่เจ้าตัวจำได้ไม่มีวันลืมและน้ำตารื้นขึ้นมาด้วยความซาบซึ้งใจทุกครั้งที่นึกถึงก็คือเมื่อครั้งไปเฝ้ารับเสด็จขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านถนนราชดำเนินและเมื่อครั้งไปติดตามพระการประชวรที่โรงพยาบาลศิริราชร่วมกับประสงนิกรอีกหลายร้อยคนค่ะได้เห็นท่านแค่แบบว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีทุกคนก็น้ำตาไหลไม่ว่าจะเป็นที่ราชดำเนินเองก็ตามท่านเคยนั่งรถผ่านประสบนิกรชาวไทยทุกคนก็ร้องเฮกันหมดตอนนั้นก็จำได้ว่าน้ำตาไหลเลยเพียงแค่นั้นก็ปราบปลื้มแล้วค่ะโหเหมือนหัวใจหยุดเต้นนะเหมือนหัวใจหยุดเต้นมีความรู้สึกว่านี่คือบุคคลที่อยู่เหนือฟ้าจริงๆบุคคลที่เราไม่สามารถได้เข้าไปใกล้มากแต่เราก็ยังสัมผัสได้ถึงความดีสัมผัสได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ประชาชนชาวไทยทำได้สวดอธิษฐานเพื่อให้พระคุณเจ้าคุ้มครองแล้วก็ให้อาการของในหลวงเราดีขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่กับประชาชนชาวไทยต่อไปค่ะตอนนี้นะคะไปต่อกันที่หนุ่มร็อกกี้ค่ะทายาทลูกทุ่งแอสสุรชัยนะคะที่เปิดใจแทนพระสุชัยค่ะหลังเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒในวัย60ปีค่ะหลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานักร้องลูกทุ่งชื่อดังแอสสุรชัยได้เข้าพิธีอุปสมบทที่วัดใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เจดีย์พระพุทธคยาประเทศอินเดียล่าสุดลูกชายสุดหล่อร็อกกี้สุรบดินทร์เผยว่าหลวงพ่อได้กลับมาเมืองไทยเรียบร้อยแล้วโดยได้เดินทางไปจำวัดที่จังหวัดอยุธยาต่อและยังไม่มีกำหนดศึกค่ะส่วนจุดประสงค์หลักของการบวชในครั้งนี้หลวงพ่อตั้งใจบวชให้กับคุณย่าที่เพิ่งเสียไปในขณะที่ครอบครัวก็ไม่ได้ขัดอะไรค่ะกำหนดการแรกก็คือว่าไปบวชที่อินเดียนะฮะทั้งหมด10วันแต่ว่าเราก็ตอนแรกก็นึกว่า10วันพอครบแล้วเนี่ยก็คงจะสึกถามกันบ้างไหมว่าจะสึกเมื่อไหร่อะไรยังไม่กล้าถามครับเพราะว่าเราตีแล้วเราคิดบาปไงก็เลยยังไม่ได้นั่นหนาแต่คิดว่าคงไม่ถึงขั้นว่าตอนนี้นะเราคิดเองนะคงไม่ถึงขั้นว่าบวชทั้งชีวิตหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสบายใจที่หลวงพ่อท่านอยากจะบวชถึงเมื่อไหร่ก็เอาที่แบบว่าเอาที่ท่านแบบว่ามีความสุขดีกว่าส่วนข่าวที่ว่านักร้องลูกทุ่งชื่อดังอาจบวชตลอดชีวิตนั้นหนุ่มร็อกกี้บอกว่ายังไม่ทราบเพราะยังไม่ได้คุยกันค่ะ
เมื่อสักครู่นี้พูดว่าพระสุชัยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะจริงๆแล้วคือพระสุรชัยนะคะเอาล่ะตอนนี้มาต่อกันที่คุณแม่สุดแซ่บมาช่ากันหน่อยดีกว่านะคะก็เกิดอาการไม่ปลื้มค่ะเพราะว่ามีผู้ไม่หวังดีนำชื่อเนี่ยไปตั้งเพจซ้ำซ้อนค่ะหลังพักเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กไปนานกว่า2ปีเต็มล่าสุดคุณแม่มาช่าวัฒนพานิชก็หวนกลับมาเล่นอีกครั้งค่ะแต่เจ้าตัวก็ต้องมาหัวเสียไม่น้อยเมื่อมีมือป่วนทั้งทำ Instagram Facebook Twitter ที่ใช้ชื่อเลียนแบบเหมือนกันเป๊ะจนแฟนๆหลายคนต่างก็พากันสับสนค่ะว่าเอ๊ะตกลงคุณแม่มาช่าเนี่ยเล่นสักกี่อันกันคะเนี่ยล่าสุดคุณแม่มาช่าก็เลยจัดเต็มค่ะขอชูกระดาษฝากผ่านสื่อไปเลยว่าเจ้าตัวในเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กใช้ชื่อไหนกันแน่ก่อนเผยถึงเรื่องเพลียจิตเมื่อถูกคนป่วนคอมเมนต์ข้อความหยาบคายใน Instagram บ่อยครั้งจนเจ้าตัวเองรู้สึกเหนื่อยค่ะที่ต้องมาคอยลบข้อความและตามบล็อกค่ะพี่ชาอยากให้คนเข้าใจมากกว่าว่าพี่ชาอยู่ที่ไหนตรงไหนกันแน่นะคะเพราะบางคนใช้ชื่อเหมือนเป๊ะเลยแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่พิชาเล่นนะคะพิชาส่วนใหญ่ก็จะอ่านแล้วก็จะฟังเพราะว่าคือส่วนใหญ่พิชาคิดว่าการเล่นพวกแบบโซเชียลเนี่ยมันก็ต้องทำใจเป็นกลางอะค่ะคืออันไหนถ้าเขามีการตำหนิติเตียนอะไรตามเรื่องตามราวบ้างก็โอเคแต่ก็ถ้าอันไหนมาแรงเกินไปอะไรเงี้ยพิชาคิดว่าถ้ามันไม่สมควรพิชาก็จะลบออกว่าพิชาก็รู้สึกว่าเอออันไหนคือก็ไม่อยากให้คนที่ได้อ่านเสียความรู้สึกด้วยไงคะเพราะบางคนมาเล่นเขาก็รู้สึกดีๆอะค่ะแต่พอถามถึงช่วงปีนี้ว่าจะกลับมารับงานละครงานพิธีกรและพรีเซนเตอร์โฆษณาอีกหลายชิ้นคุณแม่มาช่าบอกเลยค่ะว่าตอนนี้ฟิตและร่างกายพร้อมทำงานมากหลังหยุดพักชาร์จพลังให้กับร่างกายไปพักใหญ่ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวนะคะคนนี้ทำงานมานานๆเหมือนกันสำหรับสาวพรีมรณิดาค่ะโอ้โหตอนนี้ได้งานเยอะมากแต่ว่าก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนเลยแหละค่ะเข้าวงการมาหลายปีเล่นละครมาแล้วกว่า5เรื่องค่ะดูเหมือนความฮอตของนางเอกวัยทีนพรีมรณิดาก็ยังแรงดีไม่มีตกและแม้จะมีละครรอเจาะคิวถ่ายทำอยู่หลายเรื่องแต่ก็ไม่เคยทิ้งการเรียนนะคะเพราะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปี3คณะนิเทศศาสตร์ภาคอินเตอร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าตัวเผยว่าคิวงานกับตารางเรียนค่อนข้างลงตัวค่ะเพราะว่ามีคุณแม่ดูแลให้เป็นอย่างดีค่ะก็โปรเจกต์ก็เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ค่อนข้างลงตัวแล้วค่ะทำงาน7วันด้วยแล้วก็เรียนด้วยส่วนใหญ่ก็คือคุณแม่ก็จะช่วยดูช่วยเตือนว่าเอ๊ะวันนี้มีสอบหรือเปล่าเช็คดีๆนะคุณแม่เป็นคนดูแลค่ะทั้งหมดค่ะเพราะหัวใจมีแต่งานและเรื่องเรียนเลยทำให้ยังไม่มีใครมาตีตราจองสาวพรีมบอกว่าไม่ปิดกั้นค่ะเปิดใจรับหนุ่มๆมาเป็นเพื่อนก่อนส่วนสเปคนั้นขอเป็นคนลุยๆสนุกสนานค่ะคุณผู้ชมค่ะศิลปินคนดังระดับโลกนะคะหลายคนถึงแม้ว่าจะจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามค่ะแต่ก็ยังคงอยู่ในใจของเหล่าแฟนเพลงนะคะจึงไม่แปลกใจเลยค่ะที่เหล่าศิลปินผู้ล่วงลับเหล่านี้เนี่ยจะยังคงมีรายได้ถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามค่ะก่อนหมดเวลาวันนี้เช่นเคยนะคะฝากรายการน้ำดีทางช่อง9 Mcot HD ของเรากับรายการเจาะใจค่ะสวัสดีนี้รายการเจาะใจคืนนี้นำเสนอเรื่องราวของหนุ่มต่างสาขาอาชีพทั้งสาย IT สุทัศน์รงรองผู้ออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อคนอดอยากและนักบริหารสุทธาเรืองชัยไพบูลย์ผู้มีแนวคิดในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีให้เกิดขึ้นมากกว่าผลกำไรโดยทั้งคู่เดินทางมาเจอกันจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสังคมร่วมกันอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจ 21:25 คืนนี้ทางช่อง9 Mcot HD ค่ะออกไปนอกที่ที่คุ้นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะใบเตยและ EX ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ